จากกรณีดราม่า Thailand Got Talent ที่กำลังเป็นกระแสดังคลึกโครมสนั่นเมืองและแรงลุกลามไปทั่วโซเชียลมีเดียต่างๆทำให้เกิดคำถามที่ว่ากรอบของความบันเทิงของคนในวงการโทรทัศน์ไทยคืออะไรเมื่อสิทธิเสรีภาพความเป็นธรรมมักถูกบิดเบือนผิดเพี้ยนจากหลักความจริงอะไรคือความเป็นไทยที่พูดถึงกันและสังคมไทยมีความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์และปัญหาจังหวัดชายแดนใต้แค่ไหนเมื่อพาสเวิร์ดหรือรหัสผ่านเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดสำหรับการระบุตัวตนของคนบนโลกยุคไฮเทคแต่ข้อผิดพลาดอาจตกอยู่กับมนุษย์ที่ตั้งพาสเวิร์ดไม่ดีหรือหลงลืมบ่อยๆจึงมีการนำเสนอไอเดียการใช้ยาและรอยสักเข้ามาแทนพาสเวิร์ดแบบดั้งเดิมเขาสร้างสวรรค์ให้ชีวิตและใส่ชีวิตให้กับสวรรค์นั้นๆด้วยเส้นด้วยสัมผัสของวัสดุด้วยเสียงน้ำที่ตกกระทบแอ่งหินเบื้องล่างสร้างสรรค์จากหน่วยคิดที่ล้ำลึกทว่าเรียบสะอาดงามงดตัวจริงแห่งศตวรรษที่20ความสำเร็จที่ยังส่องแสงเรืองอยู่จนถึงทุกวันนี้แม้ชีวาจะแตกดับไปนานนักแล้วแฟรงค์ลอยด์ไรจิตสุภาชินมนทการรังสิภามนกุลและลัคนาปันวิชัยในดีวาสคาเฟ่สวัสดีค่ะวิมนทการค่ะแขกมนทการค่ะสู้ชิงจิตสุภาค่ะดีวาสคาเฟ่สาระและบันเทิงเติมคาเฟอีนให้กับชีวิตนะคะพบกับเรา3คนได้ที่นี่ค่ะทาง Voice TV ทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะพอสู้ชิงมาแขกก็จะมีภาพของค่ะอดัมแบรดชอว์ติดมาด้วยทำไมล่ะคะทำไมถึงได้ถูกตีตราไปแบบนั้นแหละแล้วแขกก็จะ Voice TV กลัวออกโดยอัตโนมัติเดี๋ยวคุณอดัมว่าคุณอดัมจะว่าผ่านสู้ชิงไม่ได้ไม่ได้อย่าเรียกคุณอดัมไม่ใช่เขาไม่ได้ชื่ออดัมเขาชื่อชื่ออะไรคะคุณสุเชงชื่ออาดัมอ๋อชื่ออาดัมค่ะอาดัมค่ะคุณผู้ชมค่ะ4642098นะคะ SMS ครั้งละ3บาทค่ะดิฉันชื่อเบียร์ค่ะก็ดูว่า SMS มาให้คะแนนการออกเสียงสังกฤษแขกก็ได้หลายๆคนนะคะคนใกล้ชิดหลายคนก็บอกว่าเอ๊ะทำไมแขกพูดสังกฤษเป็นคนญี่ปุ่นอยู่ญี่ปุ่นนานเกินไปต้องเป็นยังไงเหรอคะการพูดภาษาอังกฤษแบบญี่ปุ่นเนี่ยค่ะสมมุติว่าไฟฮาโลอะไรค่ะฮาโลอะไรฮาโลเจนฮาโลเจนแขกอ่านว่าฮาโลเกนอ๋อนึกว่าต้องมีการใส่สระอะไรอย่างงี้พ่วงเข้าไปมีตัวอีกตัวนึงนะที่ที่ฉันรู้สึกว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกเสียงแปลกไปกว่าคนอื่นอย่างเช่นfeeling ค่ะดิฉันเห็นคนญี่ปุ่นหลายคนพูด feeling ว่าpeeling ใช่ๆจะมีคนหลายเชื้อชาติอยู่ที่จะเลือกจะไม่ออกเสียงตัว p หรือว่าตัว f จะสลับกันรวมไปถึงอย่างของถ้าเป็นคนจีนก็จะมีปัญหาเรื่องการออกเสียงตัว l เพราะว่าจะออกเป็นเสียงตัว r แทนเช่นแบบ I feel so lonely อะไรเงี้ยคนไทยก็เหมือนกันนะคะคนไทยนี่เยอะเยอะเยอะไม่แล้วบางทีคนไทยไปออกเสียงภาษาอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่มีเสียงอันนั้นค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของสิ่งที่เรามีหรือไม่มีในภาษาแต่แขกเนี่ยคนเหนือเนี่ยจะไปเรียนภาษาฝรั่งเศสได้ดีเพราะเรามีเสียงตัวยอค่ะอย่างไม้กวาดเนี่ยSpanishแบบนี้ค่ะไม้กวาดเนี่ยภาษาเหนือเรียกว่ายูเพราะฉะนั้นก็จะชมเปิ้ลนี่ได้พอไปเรียนภาษาฝรั่งเศสจะรุ่งเป็นข้อได้เปรียบจริงๆแล้วชอบใจตัวเองมากนะสังเกตมั้ยชอบใจตัวเองมากมีความสามารถพิเศษค่ะหรือแบบบางทีบอกกู๊ดไนท์เพื่อนเนี่ยค่ะก็ยังบอกด้วยสำเนียงล้านนาค่ะกู๊ดไนท์โอ้โหสุดยอดอ่ะใช้ได้เลยค่ะคุณแต่ดิฉันได้ข่าวว่าคุณไปเที่ยวโอท็อปมากับอาจารย์เฟย์
สนุกมากแล้วก็คือว่าซื้อของจนน้องที่ไปด้วยอ่ะน้องทีมงานที่ไปด้วยบอกว่าขอร้องเถอะหยุดซื้อได้แล้วน้องบอกพอเหอะเพราะว่าดิฉันได้ซื้อครกหินด้วยค่ะแต่ไม่ได้ถือเองใช่ไหมคะที่น้องทีมงานต้องบอกเราก็ต้องไปสัมภาษณ์คนไงค่ะเพราะฉะนั้นต้องน้องน้องทีมงานก็เลยต้องหิ้วครกหินตามไปตลอดไม่มีความปราณีค่ะแถวนี้โชคดีนะไม่มีภูเขาไม่งั้นแบกซื้อขึ้นภูเขาไปเลยซื้อภูเขาทองจำลองแต่ว่าที่น่าชื่นใจก็คือว่าซื้อภูเขาด้วยไม่ได้ซื้อที่น่าชื่นใจก็คือว่าแฟนคลับเราทั้งนั้นเลยทั้งคนที่ไปเดินในงานทั้งคนที่ไปออกร้านแล้วก็ต้องถ่ายรูปกับเกือบทุกร้านนะคะแล้วพอซื้อของร้านนี้อีกร้านหนึ่งก็พวกร้านนี้ก็แฟนดีว่านะคะไม่ยอมเหมือนกันแต่ว่าลดราคาให้แบบสุดๆเลยแล้วก็งานออกแบบอะไรแบบน่าสนใจก็ใครเจอโอท็อปอะไรรู้ป่ะใครไม่เคยคิดว่าสิ่งนี้จะเป็นโอท็อปอ่ะนั่นคือมุ้งอ้าวอาจจะเป็นมุ้งที่แบบว่ายุงหาช่องเข้าไม่เจอที่สุดในโลกเดี๋ยวนี้เขาเป็นมุ้งแต่งงานพี่เบียร์มีมุ้งแต่งงานมุ้งปฏิบัติธรรมมุ้งเอาไปกรรมฐานอะไรอย่างนี้คือฟังก์ชันของมุ้งก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยไงมุ้งแต่งงานเป็นยังไงคะมุ้งแต่งงานก็คือสั่งสีสั่งทอสั่งลายได้แล้วเอาไปประกอบในพิธีแต่งงานว่าจะอยู่ไม่มีมดและแมลงไรริ้นมารบกวนชีวิตคู่อะไรอย่างนี้แต่ดิฉันเคยได้ยินเรื่องมุ้งแต่งงานเรื่องนึงก็คือเรื่องมุ้งแต่งงานของชาวเผ่าอะไรสักเผ่าหนึ่งทางภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งเขาจะต้องมีมุ้งเป็นสีดำเพื่อที่ว่าเพราะว่าบ้านไม่มีห้องแล้วคู่แต่งงานที่อยู่ในมุ้งสีดำเนี่ยมันก็จะมืดนะเก๋มากมีที่มาที่ไปทำได้ไปหาแฟรงค์ลอยไรท์ไปหาแฟรงค์ลอยไรท์ทำไมถึงจะพูดถึงแฟรงค์ลอยไรท์นะคะนั่นเป็นเพราะว่าเมื่อต้นอาทิตย์ค่ะเป็นวันอันนี้ส่วนตัวนะคะเป็นวันครบรอบเสียชีวิตคุณพ่อนะคะผู้เป็นแฟนคลับของแฟรงค์ลอยไรท์แล้วปลายอาทิตย์นี้ค่ะวันที่8มิถุนายนจะเป็นวันเกิดของแฟรงค์ลอยไรท์นะคะผู้ซึ่งถ้าอยู่มาจนบัดนี้เนี่ยเขาเกิดในปี1867หรือว่า2410ถ้าอยู่มาจนบัดนี้อายุเท่าไหร่เนี่ย130กว่าปีอะไรทำนองนี้นะคะเพราะว่าตอนที่เขาเสียชีวิตเนี่ยเขาเสียชีวิตในปี2502 1959 2502อายุเกือบ92ปีค่ะเรากำลังมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่1กำลังจะมีด้วยนะกำลังจะมีแฟรงค์ลอยไรท์ตายแล้วจากนักประวัติศาสตร์และบัตรแฟรงค์ลอยไรท์ได้ตายไปแล้วนี่คือตัวของเขานะคะแฟรงค์ลอยไรท์เนี่ยเขาเป็นดังเช่นที่หลายๆคนที่เรามักจะพูดถึงในรายการนี้นะคะคือเป็นสุดยอดอัจฉริยะเป็นคนที่โลกต้องจารึกชื่อไว้ว่าเป็นสถาปนิกคนสำคัญของโลกเรียกว่าแบบนี้ก็ได้แต่บอกแล้วนะคะอย่างเช่นเดียวกับหลายคนที่เราพูดถึงในรายการนี้เรียนหนังสือไม่จบค่ะนะคะก็เรียนหนังสือตามปกตินี่แหละพอเข้ามหาวิทยาลัยไปแป๊บนึงก็เลิกดีกว่านะคะแล้วก็ออกมาแล้วก็ไปชิคาโก้ไปหางานทำไปเป็นดราฟต์แมนอยู่หลายปีนะคะไปเป็นดราฟต์แมนให้กับคนโน้นคนนี้เรื่อยไปอยู่ตามบริษัทที่ทำสถาปัตยกรรมเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยจนได้ประสบการณ์แล้วก็ได้อะไรต่างๆนานามามากมายแต่สิ่งที่ดิฉันคิดว่าแฟรงค์ลอยไรท์มีมากนั่นก็คือมีพรสวรรค์ในการมีสายตามองความงามนะคะว่าเราจะสร้างความงามออกมาจากสิ่งแวดล้อมนั้นๆอย่างไรเขาเป็นคนที่ได้ชื่อว่าสร้างสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเรียกว่า organic architecture หมายความว่าสถาปัตย์ของเขาเนี่ยจะเป็นสถาปัตย์ที่ลุ่มลึกไปกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะคะเป็นสถาปัตย์อินทรีย์นะถ้าแปลคำว่าออร์แกนิกแบบนั้นสถาปัตย์ปลอดสารปลอดสารพิษค่ะเขาคิดมากเรื่องที่เกี่ยวกับการจะทำยังไงให้คนเนี่ยเข้ามาอยู่ในอาคารแล้วมีความสะดวกสบายในขณะเดียวกันตัวอาคารนั้นไม่ไปรบกวนสิ่งแวดล้อมโดยรอบเลยจะทำอย่างไรให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นมาได้นี่นะคะคือสิ่งที่แฟรงค์ลอยไรท์คิดตลอดมาแล้วก็ทำยังไงคืออยู่ในป่าคอนกรีตก็จะเป็นรูปทรงแบบหนึ่งถ้าไปสร้างบ้านในป่าก็จะเป็นรูปทรงอีกแบบหนึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งที่เขาสร้างนั้นคืออะไรทำให้ดิฉันนึกถึงสถาปนิกคนหนึ่งที่เราเคยคุยไปในรายการนี้นะคะนั่นก็คือจอฟฟรีย์บาวาซึ่งเป็นสถาปนิกชาวศรีลังกานะคะคนนั้นก็เป็นคนผู้ซึ่งชอบดึงเอา
ป่าสวนไร่นาเทือกเขาต่างๆที่อยู่ล้อมรอบสถาปัตย์เนี่ยเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบภายในซะด้วยซ้ำไปแฟรงค์ลอยด์ไรท์ก็เช่นเดียวกันค่ะเขาออกแบบเนี่ยทั้งภายในและภายนอกมีความสัมพันธ์กันอย่างดีอย่างเหนียวแน่นมากสถาปัตย์อันหนึ่งที่เป็นชื่อเป็นเสียงของเขาแล้วก็เวลาคนพูดถึงแฟรงค์ลอยด์ไรท์ก็มักจะนึกถึงสถาปัตยกรรมอันนั้นมากนั่นก็คือบ้านน้ำตกนะคะบ้านน้ำตกเนี่ยเป็นบ้านซึ่งสร้างอยู่บนเชิงผาที่มีน้ำตกอยู่เบื้องล่างนะคะแฟรงค์ลอยด์ไรท์เป็นผู้นำในสกุลช่างที่เรียกว่าแพรรี่แพรรี่คืออะไรคะก็คือสกุลช่างที่ว่าด้วยการมีเส้นระนาบมากมายเส้นระนาบก็คือเส้นที่ขนานไปกับพื้นนะคะจำนวนมากเพื่อมันเป็นอะไรล่ะเป็นเรื่องของความสงบเป็นเรื่องของความอยู่สบายเป็นเรื่องของความแสดงสันฐานในทางกว้างนะคะนี่คือแฟรงค์ลอยด์ไรท์แล้วในขณะเดียวกันค่ะเส้นขนานของเขาเนี่ยในบ้านน้ำตกเนี่ยมันก็ล้อไปกับท่านหินที่อยู่ใต้บ้านนะคะซึ่งเป็นเชิงผาแล้วก็จะมีน้ำตกเทลงไปเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งก็คงจะได้เห็นกันอันนี้เป็นสารคดีเกี่ยวกับตัวเขาค่ะในราวๆยุคต้นๆ 60s นะคะจะเห็นว่าหนังนี่เก่ามากตกจางซีดเหลือเกินแฟรงค์ลอยด์ไรท์คุณอย่าลืมว่าตายไปตั้งแต่2502นะคะมันเป็นเวลาเกิน50ปีแล้วตอนนี้50กว่าปีแล้วแต่งานของเขาที่ทำตั้งแต่ยุคนู่น80นะคะจนบัดนี้แล้วมันไม่เคยเชยเลยแม้แต่สิ่งเดียวนะคะงานของเขายังคงทนคงอยู่อย่างนั้นอยู่เสมอแล้วเขาก็ออกแบบอื่นๆด้วยออกแบบภายในออกแบบเฟอร์นิเจอร์งานของเขามันเป็นงานที่เรียกว่าเป็นมรดกก็ว่าได้นี่คือบ้านน้ำตกนะคะที่ว่าคุณจะเห็นว่าเส้นระนาบขององโครงสร้างของสถาปัตยกรรมเนี่ยมันซ้อนแล้วก็ล้อไปกับแท่นหินที่อยู่ข้างล่างจริงๆดูกี่ทีก็ร่วมสมัยนะมันร่วมสมัยมากแล้วมันดูเหมือนกับบ้านที่ออกแบบในประเทศไทยสมัยนี้พยายามจะเป็นรูปแบบแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคอนโดสมัยใหม่ในกรุงเทพเนี่ย คุณก็จะเห็นว่าเขาพยายามจะเอารูปแบบสถาปัตยกรรมยุคนี้เข้ามาตกแต่งเพิ่มเติมอยู่ในนั้นแต่ไม่รู้ว่าล้อกับอะไรนะแต่ไม่รู้ว่าล้อกับอะไร ล้อกับความต้องการความอยากได้ของคนแต่ดูเวลาที่มันล้ำเกินหน้าการเวลาแบบนี้แล้วก็นึกถึงอย่างศิลปะแบบอื่นเช่นเพลงบางอย่างเนี่ยสมัยนั้นทำดูก็ยังทันสมัยแล้วมาถึงทุกวันนี้ผ่านมากี่ปีแล้วก็ยังทันสมัยก็ยังคงอยู่แบบนั้นนะคะงานของแฟรงค์ลอยด์ไรท์เนี่ยนะคะใครได้ไปเป็นมรดกมันเหมือนกับคุณมีเครื่องเพชรหรือว่ามีมหกรรมอะไรอยู่ในมืออ่ะเป็นมาสเตอร์พีซแล้วก็เวลาที่เขาขายกันคุณก็จะมีคนเนี่ยแย่งกันเข้าไปซื้อเมื่อไม่นานมานี้ค่ะก็มีการขายสถาปัตยกรรมของแฟรงค์ลอยด์ไรท์เป็นบ้านนะคะบ้านของครอบครัวหนึ่งครอบครัวลอเรนซ์อยู่ในอิลลินอยส์นะคะการประกาศขายบ้านหลังนี้ค่ะเป็นที่ฮือฮามากเพราะว่ามันเป็นบ้านเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะมีรูปมาให้ดูนะคะเราเก็บรูปมาให้อันนี้เพิ่งหาได้เมื่อเช้าเพิ่งส่งมาให้ตอนเมื่อเช้านี้นะคะบ้านหลังนี้ประกาศขายปุ๊บมีคนสนใจอยากจะซื้อมากเป็นบ้านที่เขาออกแบบนี่คือหลังนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นบ้านชั้นเดียวแล้วเดี๋ยวจะเห็นข้างในค่ะภายในบ้านเนี่ยเขาจะออกแบบให้เฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดเนี่ยเหมือนกับแอบอยู่ข้างฝาแล้วก็เส้นตัวภายในบ้านโครงสร้างนี่จะเป็นเส้นโค้งเนียนๆค่อยๆโค้งไปตามวิถีของรูปแบบของโครงสร้างต่างๆเห็นเส้นโค้งไหมคะนะคะแล้วเดี๋ยวจะเห็นภายในตัวบ้านบ้านหลังนี้ออกแบบให้กับตรงหลังคาใช่ไหมคะใช่ค่ะโครงสร้างของหลังคาแล้วก็เป็นโครงสร้างภายในด้วยแล้วก็จะเห็นว่าเฟอร์นิเจอร์นี่มันจะแอบอยู่ประมาณข้างๆบ้านนี้ออกแบบให้กับคนที่ต้องใช้วีลแชร์นะคะตัวบ้านก็เลยออกแบบมาเป็นแบบนี้เพื่อให้เกิดความลื่นไหลของการจราจรภายในบ้านเพื่อให้คนที่อยู่อาศัยเนี่ยเคลื่อนไหวได้สะดวกนะคะแล้วบ้านหลังนี้เมื่อประกาศขายเมื่อไม่นานมานี้ก็ขายพร้อมกับเฟอร์นิเจอร์หลายชิ้นมากเลยในบ้านอันนี้เป็นชั้นวางของภายในตัวบ้านนะคะวางหนังสือวางอะไรต่างๆนานาดิฉันถึงได้บอกว่าเนี่ยมันเหมือนกับเป็นมรดกตกทอดแล้วเมื่อสักครู่นี้ก่อนจะเข้ารายการ คุณแขกก็ได้ถามถึงงานของแฟรงค์ลอยด์ไรท์ในโตเกียวนั่นก็คือโรงแรมหนึ่งที่มีชื่อว่าโรงแรม Imperial ค่ะที่ว่าชื่อโรงแรมนี้เพราะว่าอยู่ใกล้ๆกับพระราชวัง Imperial ในโตเกียวเลยจะอยู่ทางด้านทิศใต้ของพระราชวังนะคะและโรงแรมนี้ค่ะออกแบบมาตั้งแต่ปลายยุค80นะคะ
แล้วมาเสร็จตอนประมาณยุคต้นๆ90ค่ะไม่เกิน1920โรงแรมนี้ก็สร้างเสร็จทีนี้เดี๋ยวดูรูปโรงแรมกันนิดนึงนะคะหาได้มา1รูปโรงแรมนี้ออกแบบมานานมากมันมีทั้งรูปแบบของความเป็นแฟรงค์ลอยด์ไรท์แล้วก็รูปแบบของความเป็นญี่ปุ่นอยู่เสร็จสับอยู่ในโรงแรมเดียวนี่คุณจะได้เห็นเลยไม่มีทั้งความเป็นตะวันตกและตะวันออกอยู่ในนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วในขณะเดียวกันมันก็ยังมีความเป็นยุคสมัยปลายๆของ80ต่อ90ด้วยอยู่ในนี้นะคะนี่คือมรดกที่ตกทอดทิ้งไว้ในฝั่งเอเชียอยู่ที่โตเกียวอยู่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของโตเกียวมาจนถึงบัดนี้ไม่ได้เป็นแลนด์มาร์คในเชิงภูมิศาสตร์อย่างเดียวนะคะเป็นแลนด์มาร์คในการก้าวเข้าสู่ความเป็นสมัยใหม่ใช่แล้วของญี่ปุ่นแล้วเราเนี่ยมักจะมีความเข้าใจผิดๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นเกี่ยวกับความเป็นชาตินิยมของญี่ปุ่นว่าเอาถ้าเขามีความเป็นชาตินิยมมากขนาดนั้นทำไมเขาไม่ได้ใช้สถาปนิกญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วทำไมเขาไม่เรียกร้องว่าต้องใช้สถาปนิกญี่ปุ่นเก่งๆก็มีทำไมไม่ใช้สถาปนิกญี่ปุ่นแต่ความเป็นชาตินิยมของญี่ปุ่นเนี่ยไม่ได้แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องสร้างจากน้ำมือคนญี่ปุ่นความเป็นชาตินิยมของญี่ปุ่นก็คือว่าศักดิ์ศรีหรือความสง่างามของประเทศชาติเนี่ยคือการที่คุณเห็นคุณค่าของศิลปินที่สุดของสถาปนิกของโลกค่ะนั่นคือการประกาศคุณค่าและศักดิ์ศรีของชนชาตินั้นไง คือคุณเห็นความสามารถของมันของประชากรโลกอ่ะแล้วคุณก็ยินดีที่จะต้อนรับเอาสิ่งนั้นมาไว้ในประเทศของคุณแล้วก็บอกว่านี่ไงเรามีส่วนที่จะรักษามรดกโลกอันเนี้ยเอาไว้ณบ้านของเราแล้วกลายเป็นทั้งสมบัติของประเทศแล้วก็เป็นสมบัติของโลกไปด้วยในเวลาเดียวกันนี่คือเคสสตัดดี้ของเมื่อวันอาทิตย์ก่อนที่เราคุยกันที่มีคุณทรายมาแล้วคุยกันเรื่องไหว้ว่าวัฒนธรรมมันไม่จำเป็นต้องแบนๆแบบที่เราคิดว่ามันต้องแบนๆเสมอไปมันมีหลายรูปแบบมากแล้วความเป็นชาตินิยมมันไม่ได้คับแคบแบบที่มันไม่ได้แปลว่าถ้ารักชาติต้องใช้แต่สถาปนิกของชาติตัวเองถ้ารักชาตินั่นแหละต้องแสดงให้เห็นว่าชาติของเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจต่อโลกใบนี้อย่างไรค่ะนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพให้ดีทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี วัสดุสังเคราะห์จะปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมวันนี้สิ่งที่เราฝันได้เริ่มกลายเป็นจริงกลุ่มปตท.เชื่อมั่นว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะนำมาซึ่งชีวิตที่ดีและยั่งยืนมาเติมแรงบันดาลใจในการถ่ายภาพกับการค้นหาประสบการณ์ใหม่ที่อยู่ไม่ไกลให้งานถ่ายภาพเป็นงานสร้างสรรค์ในมุมมองใหม่ไม่เหมือนใครการถ่ายภาพสะท้อนศิลปะสังคมวัฒนธรรมของคนรุ่นใหม่พบกับมุมมองใหม่และเวลาใหม่กับรายการ Snapshot ทุกวันอาทิตย์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นรายการที่จะทำให้การถ่ายภาพไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปร่วมค้นหาแรงบันดาลใจจากบุคคลหลากหลายวงการเพราะแรงบันดาลใจเกิดขึ้นได้ทุกวันCan I steal a little love? Can I steal a little love?Cool me, honey, I'm on fire. To steal your love is my desire. Cozy Living ตอบครบจบทุกไอเดียทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 10:30 ทาง Voice TV สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Cooking with Jackie นะครับอันนี้ดื่มได้เลยนะคะพี่รักเหนื่อยไหมครับ
วันนี้ให้กี่ดาวเต็ม10นะผมให้ 9.15 วันนี้ว้าวน่ากินมากพบกันที่นี่ทุกสัปดาห์ที่ Voice TV กับรายการ Cooking with Jackie ค่ะคุณผู้ชมช่วง Talk of the Town ของ Divas Cafe วันนี้อันนี้ Talk of the Town ของ Talk of the Town จริงๆแต่จริงๆแล้วใครก็รู้สึกผิดเพราะว่ามีเรื่องสำคัญทางการเมืองที่เป็นข่าวที่อยากเอามาคุยหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการส่งปืนจำลองไปที่ปัตตานีการYouTube ของ BRN นะคะแล้วก็ข่าวเรื่องคุณทวินเรื่องสมช.เรื่องรัฐบาลการโยกย้ายศาลออกมาสั่งเรื่องนู้นเรื่องนี้เยอะแยะไปหมดยังมีอีกมากมายยังมีอีกหลายเรื่องแต่ว่าโอเคเรื่องนี้ก็สำคัญค่ะแม้ว่าจะดูเป็นข่าวบันเทิงที่ไม่มีความสำคัญดูเป็นข่าวแบบเบาๆเป็นข่าวที่หากินกับดราม่าค่ะนั่นก็คือข่าวเรื่องรายการ Thailand Got Talent นะคะเมื่อวานนี้ก็เป็น Talk of the Town เลยแหละสื่อทุกสื่อก็พูดถึงในกรณีคลิปอันลือลั่นนะคะของคุณที่ใช้ชื่อว่าสิทธัตถะเอเมอรัลด์นะคะแล้วก็มี2คลิปออกมานะคะคลิปหนึ่งก็โดนด่าอย่างมากก็คือคลิปของคุณเอเมอรัลด์นะคะอีกคลิปหนึ่งก็ได้รับเสียงชื่นชมอย่างมากนั่นก็คือของคุณสมชายจากปัตตานีนี่แขกต้องขอชี้แจงก่อนว่าในรายการ Divas Cafe ของเราเนี่ยที่จะหยิบยกเอากรณีนี้มาพูดเนี่ย1จะไม่ได้พูดเชิงดราม่า2เราไม่ได้หยิบกรณีนี้มาเพื่อที่จะด่าใครค่ะไม่ได้ด่าเวิร์คพอยต์ด้วยนะคะเพราะอะไรแขกคิดว่าหน้าที่ของบริษัทอย่างเวิร์คพอยต์ที่ผลิตรายการบันเทิงเขามีสิทธิ์สร้างความบันเทิงนึกออกไหมฮะในฐานะโปรดิวเซอร์ถามว่าทำเมคอัพทำเซตอัพกันมาหรือเปล่าเพื่อสร้างเรตติ้งใครก็ถามว่าถ้าคุณทำรายการโทรทัศน์คุณไม่ต้องการเรตติ้งแล้วคุณต้องการอะไรอย่างเราทำรายการเดียวที่สามารถวัดได้ถามว่าอยากได้เรตติ้งไหมอยากได้ใจจะขาดทำไมจะไม่อยากได้อยากได้โฆษณาอยากได้ใจจะขาดค่ะแต่จะมีคนมาให้เรตติ้งเราไหมจะมีคนมาให้โฆษณาเราไหมอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงแต่ถามว่าในขณะที่เราก็อยากได้เรตติ้งในขณะที่เราก็อยากได้โฆษณาสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องไม่มีวันละทิ้งเลยก็คือจรรยาบรรณแต่ทีนี้จรรยาบรรณของใครก็ของใครนะคะแขกไม่ใช่ผู้รู้แขกไม่ใช่คนดีที่ไหนแขกก็ไม่มีไม้บรรทัดทางศีลธรรมที่จะไปตัดสินใครได้ว่าใครดีหรือไม่ดีหรือจรรยาบรรณของใครสูงส่งกว่าใครเพราะฉะนั้นแขกคิดว่าเพื่อที่จะแฟร์เพื่อที่จะยุติธรรมต่อเวิร์กพอยต์เห็นว่าเวิร์กพอยต์มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรก็ได้ตราบเท่าที่อยู่ในกรอบของกฎหมายตราบเท่าที่ไม่ผิดกฎหมายแล้วอีกสิ่งหนึ่งคนอีกอาร์กิวเมนต์หนึ่งนะคุยกับอาจารย์พิษอาจารย์พิษก็บอกว่าแต่ในกรอบของกฎหมายในกรอบของสิทธิเสรีภาพที่คุณใช้ถ้าหากว่าคุณเคลมว่าคุณเคารพต่อเสรีภาพแห่งการแสดงออกคุณจะต้องใช้มาตรฐานนี้กับทุกๆสเฟียร์ของการสื่อสารเช่นถ้าหากว่ามีหนังเรื่องใดสักอย่างหนึ่งสักเรื่องหนึ่งถูกแบนเพราะเรื่องการเมืองเวิร์กพอยต์ซึ่งบอกว่าตัวเองเคารพในสิทธิเสรีภาพแห่งการสื่อสารในทุกรูปแบบเวิร์กพอยต์ก็ต้องออกมาปกป้องสิทธิเสรีภาพของสื่ออื่นๆในการที่จะออกมาพูดออกมาคิดออกมาเขียนบนฐานความเชื่อของตัวเองด้วยต้องสอดคล้องมันจะต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันอะอย่างแขกอย่างเงี้ยแขกรู้สึกว่าแขกให้สิทธิเสรีภาพของสื่อที่จะสื่อสารตามอุดมการณ์ของตนเองถ้าวันนี้หนังสือพิมพ์ผู้จัดการโดนแบนแขกก็จะออกมาปกป้องหนังสือพิมพ์ผู้จัดการโดนแบนเวิร์กพอยต์โดนแบนแขกก็จะออกมาปกป้องเวิร์กพอยต์แต่ถามว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเป็นคุณสมยศโดนแบนเพราะทำ Voice of Thaksin หรือโดนเข้าคุกไปสื่อแบบนี้จะออกมาปกป้องคุณสมยศไหมหรือวันหนึ่งแขกโดนแบนไปคุณจะเข้ามาปกป้องแขกไหม อันนี้ถ้าพูดถึงการใช้มาตรฐานเรื่องเสรีภาพของสื่อแต่วันนี้เราก็ยืนยันว่าเวิร์กพอยต์มีสิทธิที่จะแสดงแบบนี้แต่สิ่งที่ดีมากที่มันออกมาคือคุณภาพการแสดงเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะพี่เบียร์มองในแง่การละครหรืออะไรเนี่ยยกไว้เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การแสดงอันนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงซิมตอมอันหนึ่งของสังคมไทยอาการที่เรียกกลุ่มอาการของสังคมไทยนั่นก็คือแขกเห็นหลายครั้งแล้วว่าจุดที่จะนำมาทำให้เรื่องแบบนี้กลายเป็น Talk of the Town ของสังคมได้เนี่ย
รายการบันเทิงไทยเนี่ยจะเล่นกับความปกติและความผิดปกติทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าเราปกติพี่เดียรู้ได้ไงว่าเราไม่บ้าอุ้ยดิฉันรู้สึกว่าดิฉันบ้าตลอดเวลาวันนี้ก็ยังข้ามลูกข้ามดอกนะคือไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่สู้ชิงรู้ได้ไงว่าสู้ชิงไม่อินเซนไม่เป็นคนบ้าก็เพราะว่าเรามีภาพของคนบ้ามาเปรียบเทียบไงค่ะแต่ถามแล้วใครมาเป็นคนตัดสินว่าเราคือคนปกติและอีกคนหนึ่งคือคนบ้าสิ่งที่มันหล่อเลี้ยงความรู้สึกของความปกติของเราไว้เนี่ยก็เพราะว่ามันมีความพยายามที่จะหล่อเลี้ยงความเสถียรของความบ้าหรือความไม่ปกติของสังคมเอาไว้ทีนี้คนที่มีอำนาจที่จะหล่อเลี้ยงเสถียรภาพของความบ้าในสังคมเอาไว้ก็คืออะไรคะการศึกษาสื่อมวลชนหมอที่จะมาตัดสินว่าใครบ้าใครไม่บ้านี่คือการที่สื่อมวลชนโดยจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่นะคะเขากำลังเป็นเครื่องมือของการหล่อเลี้ยงภาพแห่งความไม่ปกติของสังคมไทยเพื่อทำให้คนไทยที่เหลืออยู่เนี่ยรู้สึกดีกับตัวเองว่าตัวเองยังเป็นคนปกติอยู่ทั้งที่ในทางกลับกันแล้วอ่ะคนที่บอกว่าตัวเองปกติอยู่อ่ะไม่เคยรู้ตัวเลยว่าตัวเองมีความผิดปกติอะไรอยู่ค่ะซับซ้อนนะซับซ้อนเขาถูกทำให้ไม่รู้ตัวว่าเขาบ้าเพราะมีการสร้างความบ้าชนิดหนึ่งขึ้นมาตอกย้ำเขาให้เขาสบายใจกับความผิดปกติในตัวเขาเองแขกจะยกตัวอย่างที่เห็นเป็นรูปธรรมว่าคุณเอมเมอรัลเนี่ยออกมาแล้วก็บอกว่าดิฉันเป็นคนไม่มีมารยาทดิฉันไม่ไหว้พรันทันใดนั้นนะคะคนที่เชื่อว่าตัวเองปกติเนี่ยรับไม่ได้กับการที่คนไม่ไหว้พี่เพียค่ะใครบ้ากันแน่รู้สึกผิดรู้สึกว่าเขาทำผิดที่ไม่ไหว้ค่ะกระบวนการทางอุดมการณ์อันนี้ส่งผลลัพธ์อะไรมันส่งผลลัพธ์ให้เห็นว่าความเป็นคนไทยที่ปกติอันที่หนึ่งเจอหน้าใครคุณต้องไหว้ถ้าคุณไม่ไหว้แปลว่าคุณเข้าใกล้ความบ้าเข้าไปทุกทีแล้วการไหว้สะท้อนให้เห็นถึงอุดมการณ์ที่ใหญ่กว่านั้นคืออะไรนั่นแปลว่าเขากำลังจะบอกว่าถ้าคุณอยากเป็นคนไทยที่ปกติคุณอย่าได้ริอ่านที่จะแหกคอกทำอะไรในแบบที่บรรทัดฐานของสังคมบอกว่าไม่ควรทำเช่นไม่ควรมีผัวหลายคนผู้หญิงไม่ควรกินเหล้าค่ะค่ะเจอหน้าผู้ใหญ่ก็ต้องไหว้ไม่ยืนค้ำหัวผู้ใหญ่ไอ้พวกเนี้ยมันใช้สุดมันคือหลอกการหล่อเลี้ยงสภาพอนุรักษ์นิยมของสังคมไทยไม่กระตุ้นให้เกิดความคิดที่จะวิเคราะห์หรือความกล้าหาญที่จะทดลองกระทำในสิ่งที่แหกข้อออกไปแล้วถ้าหากใครก็ตามที่อยากจะทำอะไรที่แหกข้อออกไปนิดหน่อยเขาถูกเขียนบทให้ออกมาเป็นคนที่ไร้ความสามารถเป็นคนที่ล้มเหลวเป็นคนที่น่าหัวเราะเยาะเป็นคนที่หน้าหัวร้อยเยาะยังไม่พอนะคะบทที่ยอกย้อนไปอย่างนั้นก็คือว่าฉันอุตส่าห์ให้พื้นที่กับเธอออกมาพิสูจน์ตัวเองเธอล้มเหลวตั้งแต่เธอไม่ยอมไหว้เธอล้มเหลวตั้งแต่เธอปฏิเสธมารยาทมาตรฐานของสังคมแล้วเธอก็ยังมาสำแดงความผิดปกติที่เป็นเนื้อแท้ของเธอเนี่ยออกมาให้สังคมทั้งสังคมหัวเราะเยาะอีกทั้งหมดเนี่ยมันหล่อเลี้ยงเลือดของความอนุรักษ์นิยมในสังคมไทยเอาไว้อะค่ะค่ะแล้วถามว่าด้วยทั้งคนแสดงก็ไม่รู้ตัวคนเขียนบทก็ไม่รู้ตัวคนที่ผลิตสิ่งนี้ออกมาก็ไม่รู้ตัวเพราะเราต่างอยู่ภายใต้สิ่งที่เรียกว่าแกรนด์นาราทีฟหรือว่าเรื่องเล่าที่ใหญ่ที่สุดที่มันห่อหุ้มสังคมไทยไว้ทั้งหมดแล้วเดี๋ยวแขกจะเชื่อมโยงไปสู่อีกคลิปหนึ่งซึ่งเป็นอีกแกรนด์นาราทีฟหนึ่งอีกเรื่องเล่าใหญ่หนึ่งของสังคมไทยเดี๋ยวจะให้ดูคุณสมชายที่ออกมาร้องเพลงค่ะค่ะซึ่งเป็นในคลิปนึงที่โด่งดังขึ้นมาใกล้ๆกันกับคลิปของคุณศิทธาชัยเมอรัลแต่ว่าในทางตรงกันข้ามแต่ในทางตรงกันข้ามแล้วดูว่ามันจะทำงานร่วมกันยังไงค่ะนกพิราบสีขาวจงกลับคืนชาได้ไหมนกพิราบสี
ไม่เข้าใจกันต่างเข้าใจกันคนละทางไม่สามารถคีเหมือนอย่างที่เคยเป็นไม่อยากเห็นคนมาฆ่ากันจับปืนถือมีดไล่ฟันกันอีกเลยอยากจะเห็นคนละเรื่องเลยกับเมื่อกี้ปฏิกิริยาของทั้งกรรมการทั้งคนดูทุกอย่างคนละเรื่องกันกับคลิปก่อนหน้าแต่แขกกำลังจะแสดงให้เห็นว่า2อันเนี้ยค่ะอยู่ภายใต้แกรนด์นาราทีฟอันเดียวกันอยู่ภายใต้ธงของเรื่องเล่าอันเดียวกันเดี๋ยวไปฟังอันนี้แขกอ่านเป็น Facebook ของอาจารย์หาราชินทโรซึ่งเป็นอาจารย์ที่มออปัตตานีนะคะอาจารย์บอกว่าผมเห็นด้วยว่านักร้องจากปัตตานีในรายการ Thailand's Got Talent ร้องเพลงเก่งมากแต่รู้สึกไม่ดีกับกรรมการผู้หญิงที่บอกว่าโอ้โหเมื่อน้องคนนั้นบอกว่ามาจากปัตตานีปัตตานีเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศคุณไม่ใช่หรือทำไมต้องโอ้โหถ้าน้องคนนั้นบอกว่ามาจากนครหรือมาจากสุราษฎร์คุณจะโอ้โหไหมการเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คืออะไรคะพอเขาบอกว่าเขามาจากปัตตานีแล้วคุณโอ้โหอะแปลว่าคุณไม่เคยเห็นปัตตานีเป็นอันหนึ่งคุณรู้สึกถึงความเป็นอื่นของความเป็นปัตตานีอ่ะค่ะคุณจึงตกใจนะฮะแล้วอาจารย์ฮาราก็บอกว่าอีกอย่างคุณลองเอาเนื้อเพลงนะคะเอาเนื้อเพลงออกมาอ่านโดยไม่มีเสียงดนตรีของน้องนักร้องคนนั้นเนื้อหาไม่ต่างจากโฆษณาชวนเชื่อของฝ่ายรัฐและผมมั่นใจว่าเนื้อเพลงนั้นไม่ตรงกับความรู้สึกของคนในพื้นที่ส่วนใหญ่ที่เป็นชาวมลายูผมเห็นด้วยกับน้องนักร้องว่าไม่อยากเห็นคนตายอีกจริงๆแต่แนวทางการแก้ไขปัญหาใน3จังหวัดไม่ง่ายอย่างที่เนื้อเพลงบอกนะคะแล้วก็มีนักวิชาการอีกท่านหนึ่งที่ลงพื้นที่ทำงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้บอกว่าดูคลิป Thailand Got Talent ที่น้องจากปัตตานีมาร้องเพลงแล้วรู้สึกเพลียใจมากๆยิ่งเห็นดราม่าของกรรมการและผู้ชมที่นั่งน้ำตาไหลพรากๆอินกับเนื้อเพลงที่เรียกร้องให้คนไทยเลิกหลงผิดหันมาสามัคคีกันก็ยิ่งให้รู้สึกว่าความรู้ของสังคมไทยต่อสถานการณ์และปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นั้นไม่มีเลยรวมทั้งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีการเปิดรับมุมมองใหม่ๆในการทำความเข้าใจปัญหาค่ะแขกจะบอกว่าอันนี้คือความเห็นของคนที่อยู่ในพื้นที่แต่สำหรับความเห็นของแขกเนี่ยนอกจากแขกจะเห็นด้วยแล้วจะเห็นว่าในเนื้อเพลงนะคะอยู่ๆก็มาคนอินกับเรื่องคนตายที่ภาคใต้มากแล้วก็น้ำหูน้ำตาไหลแล้วก็พยายามจะไฮไลท์อารมณ์ความรู้สึกนั้นออกมาแต่ถามว่าเขาบอกว่าขอเพียงคนไทยมาสามัคคีกันเหมือนแต่เก่าก่อนฟังจากเนื้อเพลงแค่ประโยคนี้นะคะขอให้ย้อนกลับไปว่าเราเคยมีความสามัคคีด้วยเหรอในอดีตปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นปัญหาที่ตกค้างมาจากเก่าก่อนเป็นร้อยปีเป็นปัญหาที่ตกค้างมาจากประวัติศาสตร์ความขัดแย้งระหว่างสยามกับปัตตานีมันไม่ใช่ว่าเราเคยรักกันไม่ใช่ว่าเราเคยสามัคคีกันแล้ววันนี้เราลุกขึ้นมาฆ่ากันปัญหาของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้ซับซ้อนแบบนั้นสิ่งที่จะแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็คือว่าเราจะต้องเลิกใช้วาทกรรมสามัคคีแล้วเราจะต้องเลิกเห็นทั้ง2ฝ่ายเป็นศัตรูของกันและกันแล้วยิ่งตอนนี้นะคะกระบวนการเจรจาเพื่อสันติภาพและกระบวนการเจรจากับกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยกับฝ่ายรัฐเนี่ยกำลังดำเนินไปเรายิ่งจะต้องใส่ใจกับรายละเอียดและความละเอียดอ่อนของประวัติศาสตร์ของทั้งสองฝ่ายไม่ใช่อยู่ๆจะลุกขึ้นมาเรียกร้องความสามัคคีนี้ถามว่า2เหตุการณ์ในรายการ Thailand Got Talent นี้นะคะกำลังทำอะไรกำลังเรียกร้องไม่ให้คนเห็นต่างกันด้วยวาทกรรมสามัคคีแล้วเป็นการปรามไม่ให้คนลุกขึ้นมาทำตัวแปรไม่ให้คนลุกมากบฏไม่ให้คนลุกขึ้นมาไม่ประพฤติตามนอมของสังคมเพราะคุณกำลังจะถูกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณลุกขึ้นมาทำแบบนั้นคุณจะถูกลงโทษแบบคนที่ชื่อเอมเมอรัลไม่ว่าตัวจริงเขาจะเป็นใครก็ตามแต่เขาคือตัวละครสมมุติที่จะหล่อเลี้ยงความปกติของสังคมไทย
สิ่งที่คนไทยเรียกว่าความปกตินะคะแล้วถึงที่สุดแล้วเนี่ยคนไทยก็จะไม่มีวันรู้ตัวเลยว่าตัวเองอยู่กับความไม่ปกติในนามของความปกตินะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะผู้ชมจะได้พบกับเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจสำหรับรายการไลฟ์ในวันนี้บ้างติดตามชมกันจากไฮไลท์ก่อนค่ะใครที่ชื่นชอบการแต่งตัวแบบวินเทจและหาทรงผมที่เข้ากันลองไปชมทรงผมสไตล์ Rockabilly กับร้านตัดผม Three Brothers ที่เชี่ยวชาญผมทรงนี้เป็นพิเศษครีมกันแดดเป็นไอเทมที่ขาดไม่ได้ในชีวิตประจำวันค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังของสหรัฐจึงแนะเคล็ดวิธีในการซื้อและทาครีมกันแดดอย่างมีประสิทธิภาพปุ้ยอิสมีบล็อกเกอร์ด้านความงามให้ไอเดียลุคการแต่งหน้าสำหรับเจ้าสาวสวยเด่นแบบยังเป็นคนเดิมและไม่ผิดธรรมชาติปิดท้ายที่สไตล์สปายสำรวจสไตล์การแต่งตัวที่โดดเด่นและแหวกแนวในแบบของเลดี้กาก้ากับแฟนเพลงและแฟนแฟชั่นชาวไทย Shade of Gaga ติดตามรายการไลฟ์ได้ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้ทาง Voice TVวิธีการทำงานคือทำให้ผสานไปด้วยกันเลยระหว่างข้อที่จริงหรือว่าข้อมูลทางกายภาพ physical fact กับ imaginative fact หรือข้อมูลทางจิตภาพของเราความทึ่งในเรื่องจริงแล้วเนี่ยยังมานำเสนอด้วยความดิชั่นเชิงทางวรรณศิลป์ที่ทำให้อ่านแล้วเพลินติดเลยนะเปิดโลกในมุมมองใหม่ที่แตกต่างหลากหลายเรื่องราวหลากหลายวัฒนธรรมที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนติดตามได้ในรายการ Global Village ทุกวันจันทร์เวลา 21:30 นถึง 22:00 นทาง Voice TV Welcome to the breakdown with me, Adam Bradshaw. รายการสองภาษาที่ผมอดัมแบรดชอว์จะแบ่งปันเรื่องราวที่น่าสนใจกับคุณผู้ชมตอบคำถามภาษาอังกฤษและอัปเดตคลิปวิดีโอมันๆฮาๆทุกสัปดาห์ That's really creative. พบกับรายการ The Breakdown with Adam Bradshaw ได้ทุกวันศุกร์ 21:30 นทาง Voice TV. เยี่ยมมากๆค่ะเข้าสู่ช่วงเทคโนโลยีและไลฟ์สไตล์ค่ะก็จบจาก Thailand's Got No Talent ใช่ไหมคะพี่เบียร์ไปแล้วนะคะตอนนี้ก็มาถึงเรื่องเทคโนโลยีค่ะอยากเล่าให้ฟังก่อนนิดนึงว่าเมื่อตอนประมาณสัก2เดือนที่แล้วค่ะเจอข่าวเรื่องนึงที่พูดถึงคุณแฟรงค์กาบาเนลถ้าใครคุณชื่อคือเขาจะเป็นคนที่ได้รับฉายาว่าเป็นนักต้มตุ๋นระดับโลกก็คือเป็นคนที่ทำให้เกิดการสร้างหนัง Catch Me If You Can ที่นำแสดงโดยสนุกมากค่ะมีเป็นหนังสือยอดโอ้ใช่ไหมคุณแฟนหล่อเหลือเกินหล่อแบบนี้คือหลอกไปเลยค่ะเต็มที่ปลอมชงปลอมเช็คเต็มที่ตุ๋นได้ก็จากเรื่องนั้นนะคะคือคุณแฟรงค์ตอนนี้เนี่ยอายุก็มากแล้วเป็นคุณปู่ไปแล้วนะคะแล้วก็เขาก็มาพูดให้ฟังว่าเขาเห็นการเปลี่ยนแปลงของโลกเทคโนโลยีเนี่ยเขารู้สึกได้ทันทีเลยว่าถ้าเป็นเขาในสมัยนี้เขาจะสามารถขโมยตัวตนของคนทุกคนบน Facebook ไปได้ง่ายๆอุ๊ยตายแล้วเพราะเขาบอกว่าทุกวันนี้เราแชร์กันมากเกินไปค่ะเราบอกทุกอย่างบน Facebook ใน About ของเราเนี่ยมีเรื่องราวมากมายเราบอกวันเกิดเราบอกทุกสิ่งทุกอย่างซึ่งสำหรับคุณแฟรงค์ที่เชี่ยวชาญเป็นอย่างยิ่งเรื่องการต้มตุ๋นเนี่ยเขาบอกว่าง่ายมากค่ะคือแค่นิดเดียวเขาก็สามารถขโมยตัวตนความเป็นพี่เบียร์ความเป็นพี่แขกเอาไปใช้ทำมาหากินใช้นู่นใช้นี่ได้มากมายก็คิดดูในยุคของเขาค่ะไม่มีอะไรแบบนี้เลยใช่ค่ะเขายังสามารถทำได้แม้จะต้องใช้แบบว่าเครื่องพิมพ์ดีดอะไรต่างๆนานาเขาก็สามารถทำได้แล้วก็มาถึงเรื่องที่จะพูดในวันนี้ค่ะก็คือ
ื่องพาสเวิร์ดเพราะว่าพาสเวิร์ดเนี่ยมันก็เป็นเหมือนประตูที่จะกั้นไม่ให้คนเข้าไปขโมยตัวตนของเราได้บนโลกอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ปัญหาที่เราเจอทุกวันนี้เดี๋ยวก่อนที่จะเข้าสู่คลิปนี้นะคะปัญหาที่เราเจอทุกวันนี้ก็คือว่าแต่ละวันเราใช้เวลาในการป้อนพาสเวิร์ดเยอะมากเรามีพาสเวิร์ดอีเมลเรามีพาสเวิร์ด Facebook Twitter เรามีพาสเวิร์ดเว็บไซต์ของการแพลตฟอร์มเข้าไปเขียนบล็อกเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วทุกวันนี้จริงๆเนี่ยเราใช้การป้อนพาสเวิร์ดกันมากถึงประมาณ39ครั้งต่อวันแน่นอนเรามีพาสเวิร์ดแม้กระทั่งการเข้าสู่ device ของเราเองใช่ค่ะแล้วคนที่ลืมพาสเวิร์ดประจำเลยนั่งอยู่แถวแถวนี้นะคะแถวๆนี้แหละวันนี้ยังซื้ออะไรจากไอจูนยังจำพาสเวิร์ดไม่ได้จำพาสเวิร์ดไม่ได้คือจริงๆวันนี้ก่อนจะพูดไม่ได้ด้วยค่ะ Apple ID ไม่ใช่แค่พาสเวิร์ดแต่ ID ด้วยปวดหัวเลยก่อนจะพูดเรื่องนี้กำลังจะเตือนพี่แขกพอดีนะคะว่าพี่แขกต้องพยายามควบคุมนิดนึงเพราะว่ากลัวพี่แขกจะพลงพาสเวิร์ดตัวเองออกมาทั้งรายการว่าเป็นเรื่องที่เป็นไปได้เป็นอย่างมากนะคะคุณผู้ชมเห็นด้วยเห็นด้วยนะคะเราใช้เวลาในการป้อนพาสเวิร์ดนานมากแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ค่ะมีงานที่จัดขึ้นนะคะชื่องานคอนเฟรนซ์ว่า D11 ที่เป็นงานของ All Things Digital เป็นเว็บไซต์เทคโนโลยีนะคะเขาจัดขึ้นมาแล้วเขาก็เชิญคุณเรจิน่าหรือว่าคุณเรกิน่าดูแกนนะคะที่เป็นคนของ Motorola ซึ่งเป็นบริษัทที่ Google ได้ซื้อไปแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะคุยกันว่าเขาเป็นคนจาก Google เขามาคุยให้ฟังค่ะถึงปัญหาของการระบุตัวตนของตัวเองในยุคเทคโนโลยีแบบนี้ว่าปัญหามันอยู่ที่อะไรบ้างก็นอกเหนือจากเรื่องที่บอกว่าเราต้องใช้เวลาไปกับการป้อนพาสเวิร์ดวันๆนึงกี่ครั้งครั้งละประมาณ 2.3 วินาทีบวกกันเป็นเวลาที่เยอะมากยังไม่รวมกับเออร์เรอร์ต่างๆที่จะบอกว่าเราลืมพาสเวิร์ดนี่เป็นเรื่องปกติมากลืมพาสเวิร์ดหรือว่าการตั้งพาสเวิร์ดไม่ดีการตั้งพาสเวิร์ดให้ดีมันทำได้ยังไงเดี๋ยวจะพูดกันตอนท้ายของช่วงนี้นะคะแต่ว่าพอเจอปัญหาที่เป็นความผิดพลาดแบบนี้ค่ะทำให้มนุษย์เราก็เริ่มที่จะคิดว่าทำยังไงถึงจะมีอะไรสักอย่างนึงมาใช้แทนพาสเวิร์ดให้เราไม่ต้องเสียเวลาป้อนไม่ต้องป้อนผิดแล้วก็มีระดับของการรักษาความปลอดภัยสูงคลิปที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะคะเป็นคลิปมาจากงานสัมมนาในคอนเฟรนซ์ในครั้งนั้นนะคะคุณดูกันค่ะเขาก็เสนอมา2ไอเดียด้วยกันที่ตอนนี้ทาง Motorola กำลังพัฒนาอยู่ไอเดียแรกค่ะก็คือแทนที่เราจะใช้อย่างตอนนี้สมาร์ทโฟนบางของบางเครื่องเนี่ยสามารถใช้เทคโนโลยี NFC ในการแทนพาสเวิร์ดได้อาจจะแตะปุ๊บแล้วก็เข้าไปใช้บริการเข้าห้องเข้าบ้านแบบนี้ได้นะคะแต่คุณดูกันที่เป็นผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีอะไรที่ดีกว่านั้นคือบางทีถ้าเราต้องพกเราก็อาจจะยังลืมมันได้ทำไมเราถึงไม่ทำให้เป็นรูปแบบของยาเป็นยาเม็ดซึ่งในคลิปนี้นะคะเขาจะมีเอามาให้ดูด้วยเป็นเม็ดเล็กๆแค่นี้เองค่ะให้กินเข้าไปในร่างกาย ซึ่งเขาย้ำด้วยนะคะว่าไม่ใช่ science fiction ไม่ใช่นวนิยายวิทยาศาสตร์เพราะว่ามีขึ้นแล้วแล้วเขาก็เอามาให้ดูด้วยในงานคราวนี้จริงๆมันทำงานยังไงนะคะการที่กินยานี้เข้าไปเนี่ย เขาบอกว่าก็FDA นะคะได้ approve แล้วด้วยว่าสามารถที่จะกินได้กินวันละประมาณ30เม็ดยังไงก็ตามมันก็จะออกมากับระบบขับถ่ายของร่างกายอยู่ดีนะคะและพอกินเข้าไปเม็ดยาตัวนี้จะมีการฝังชิปเอาไว้พอฝังชิปเอาไว้แล้วเนี่ยเข้าไปในร่างกายเสร็จปุ๊บชิปก็จะทำปฏิกิริยากันกับน้ำย่อยที่อยู่ในกระเพาะอาหารซึ่งที่เป็นอิเล็กโทรไลต์ในแบตเตอรี่ของตัวชิปนี้นะคะแล้วก็จะทำให้มันมีสามารถใช้งานได้ไป power ตัวชิปก็จะส่งสัญญาณ18บิตออกมาแล้วก็ตัวอุปกรณ์ต่างๆรอบตัวเราจะสามารถจับสัญญาณนั้นได้โดยไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดแล้วโดยไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดเพียงแค่เราสัมผัสเหมาะกับคุณแขกมากดิฉันเชื่อว่านี่เป็นเทคโนโลยีที่พี่แขกจะต้องปรับลืมอย่างยิ่งโดราเอมอนที่มีขนมปังความจำอ่ะพี่แขกที่จะดูนักสือแล้วก็แตะกินกินแล้วก็จำได้หมดเลยอ่ะนี่เองจริงๆภาพนี้ก็ยังเป็นภาพที่เป็นภาพจำลองนะคะเพราะว่าของจริงของเขาเนี่ยคือเล็กกว่านี้มากๆคือเขาก็เหมือนที่บอกค่ะพอมีการเปิดตัวขึ้นมาค่ะแล้วถ้าเราเปลี่ยนพาสเวิร์ดล่ะจริงๆแล้วมันจะไม่เพราะว่ามันจะออกไปจากร่างกายเราต้องกินใหม่ทุกวันก็ต้องกินใหม่แล้วกว่าค่ะแล้วก็ตัวชิปเนี่ยสามารถเปิดแล้วก็ปิดตัวเองได้ด้วยค่ะทีนี้เขาก็เลยก็เกิดปัญหาว่าโอเคมันสะดวกจริงนะถ้าท้องเสียมันก็อาจจะออกมาเร็วกว่าปกติคุยฉันเตรียมใจไว้แล้วค่ะพี่เดียวเขามีปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเนื่องจากว่าระบบขับถ่ายของร่างกายเรามันต้องทุกวันใช่ไหมคะเขาก็เลยต้องกินทุกวันแต่ก็มีการรับรองว่ามันเป็นมันปลอดภัยต่อร่างกายแน่นอนนี่เป็นวิธีที่หนึ่งซึ่งเขาเสนอมาว่าต่อไปในอนาคตเนี่ยเขาจะหาวิธีการทำรูปแบบยังไงให้คนรู้สึกธรรมดากับการที่ต้องกินยาพาสเวิร์ดทุกวันขัดจังหวะนิดนึงเนี่ยถ้าไปอยู่ในไทยแลนด์ก็ทานเลนนะบ้าคิดอะไรแบบนี้ดีนะไม่ชี้มาทางนี้เสียสติ
Thailand Got No Talent ไม่มีพื้นที่ให้ค่ะเอานี่เป็นแบบที่1แบบที่2เป็นยังไงมาในคลิปวิดีโอในครั้งนี้นะคะคุณดูแกนเขาก็นอกจากจะเอาเม็ดยาเม็ดเล็กๆนี่มาให้ดูแล้วนะคะก็ยังมีอีกรูปแบบหนึ่งก็คือว่าไหนๆก็ไหนๆแล้วเนี่ยถ้าเราจะไม่อยากพกอะไรเลยไม่มีอะไรดีไปกว่า variable technology หรือว่าเทคโนโลยีแบบสวมใส่ได้เพราะฉะนั้นค่ะก็เลยทำมาในรูปแบบของ electronic tattooเป็นรอยสักอิเล็กทรอนิกส์ที่จะอยู่บนแขนแล้วรอยสักนี้จะบางบางยิ่งกว่าเส้นผมของมนุษย์จะเป็นรอยสักแบบใสๆซึ่งบนรอยสักก็จะมีการฝังเอาตัวแอนเทนนาสำหรับเสาอากาศหรือว่าเป็นตัวเซ็นเซอร์เข้าไปในรอยสักนั้นด้วยเพื่อใช้งานในรูปแบบที่คล้ายกันกับยาก็คือว่าไม่จำเป็นต้องป้อนพาสเวิร์ดอีกต่อไปแต่ว่าก็สามารถเลือกใช้ได้ว่าจะกินยาหรือว่าจะเป็นตัวอิเล็กทรอนิกส์แทททูตัวนี้ตอนแรกที่ฟังเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกันนิดๆนะคะว่ามันจะอะไรกันนักกันหนาเนี่ยกับไอ้การที่ต้องใส่พาสเวิร์ดแต่พอซูชิงลองมานั่งคิดดูแล้วเรามีแอคเคาท์กันคนละเป็นกี่ร้อยแอคเคาท์ไหนจะแอคเคาท์ในอดีตที่เราไม่ค่อยได้ใช้ไหนจะแอคเคาท์ตอนในอนาคตที่มันมีบริการแพลตฟอร์มมากขึ้นเรื่อยๆแล้วพาสเวิร์ดแต่ละอันเนี่ยถือว่าสำคัญมากเนื่องจากว่าถ้าเราจำไม่ได้หรือว่าถ้าเราลืมหรือว่าสามารถถูกแฮ็กไปได้เนี่ยจะยุ่งมากค่ะตัวตนทั้งหมดของเราที่อยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตแค่แฮ็กอีเมลเข้าไปได้ก็เข้าทุกอย่างได้แล้วก็คือบอกลาแอคเคาท์ทุกอย่างได้เลยเพราะว่าแอคเคาท์แต่ละอันก็จะส่งอีเมลในการที่จะ verify แอคเคาท์เข้ามาในอีเมลทุกอย่างใช่ไหมคะการถูกขโมยตัวตนไปครั้งเดียวเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ลำบากมากแต่ว่าวิธีการแบบนี้เขาคือเขาก็ต้องการที่จะเพิ่มความปลอดภัยให้กับชีวิตบนโลกอินเทอร์เน็ตของเราแล้วในครั้งนี้ Google เขาก็เลยออกเป็นบล็อกเพิ่มเติมมาให้ค่ะว่าแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยในช่วงที่เรายังไม่ได้กินยาแบบนี้หรือว่ายังไม่ได้มีแทททูแบบนี้เราจะสามารถตั้งพาสเวิร์ดเราอย่างไรให้มีความปลอดภัยมากที่สุดแต่ว่าไปดูกันก่อนค่ะว่าเมื่อปีที่ผ่านมามันมีพาสเวิร์ดอะไรบ้างที่ป๊อปปูล่ามากที่เป็นพาสเวิร์ดที่เขานำมาจากการรวบรวมของบรรดาแฮกเกอร์แล้วเอาพาสเวิร์ดเหล่านี้เนี่ยไปปล่อยเอาไว้ให้คนเข้าถึงได้บนโลกออนไลน์พาสเวิร์ดยอดนิยมแต่ละอันนะคะมีอะไรบ้างยกตัวอย่างมาประมาณสัก10ลำดับแล้วก็จะเห็นว่าปกติแล้วมักจะไม่ค่อยเปลี่ยนอันดับแรกนี่เลยค่ะพาสเวิร์ดที่เป็นคำว่าพาสเวิร์ดมันเชนเนี่ยหมายถึงว่าตำแหน่งเนี้ยได้ที่1มาตั้งแต่ปีที่แล้วด้วยนะคะ1 2 3 4 5 6นี่ก็เหมือนกันเหมือนกันค่ะนี่เป็นอันดับที่2ยอดนิยม1 2 3 4 5 6อันดับที่3 1 2 3 4 5 6 7 8ต่างกันมากต่างกันนิดนึงเดาไม่ได้เลยมันไม่ต้องคิดเยอะไงคะเพราะคนที่เกียจจะจำอันดับที่4 A B C 1 2 3ค่ะค่ะก็เป็นอันดับอันนี้ขึ้นมาขึ้นมา1อันดับค่ะอันนี้เป็น QWERTY หรือว่า QWERTY นะคะก็คือการพิมพ์คีย์บอร์ดที่อยู่แถวบนนะคะเรียงจากนิ้วก้อยไปจนถึงนิ้วโป้งก็คือก็ง่ายๆเหมือนกันไม่มีอะไรมากมังกี้เนี่ยเป็นลำดับที่6นะคะคนชอบเลือกเอาคำบางคำมาแล้วก็มาตั้งเป็นพาสเวิร์ดเพราะฉะนั้นlet me in เหมือนกับนี่เป็นประตู let me in ให้ฉันเข้าไปสิก็พาสเวิร์ดก็ง่ายดีคนก็สามารถจำได้คำว่า dragon นะคะเป็นอันดับที่8อันดับที่9ก็จะเป็นตัวเลขคนทำเยอะนะคะตัวเลขที่เป็นตัวเลขซ้ำๆกันประมาณสัก 6-7 ตัวเนี่ย1111111อันดับที่10เบสบอลส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นอันดับเป็นคำต่างๆซึ่ง Google เนี่ยเขาก็ออกมาเป็นเหมือนเป็นบล็อกให้เข้าไปดูเลยค่ะว่าวิธีการตั้งพาสเวิร์ดยังไงให้ปลอดภัยที่สุดซึ่งคร่าวๆนะคะซึ่งจะยกตัวอย่างมาให้บางอย่างเช่นอันดับที่1เขาบอกว่าอย่าตั้งพาสเวิร์ดให้มันสั้นเกินไปแล้วก็พาสเวิร์ดเนี่ยเหมือนที่เราพอจะทราบกันเวลาเราจะสมัคร Apple ID หรืออะไรบางอย่างเขาจะพยายามให้เราใช้ทั้งตัวอักษรตัวเลขสัญลักษณ์ต่างๆยิ่งถ้ามี3อย่างนี้จะยิ่งเดายากมากแล้วก็ให้มีตัวใหญ่ตัวเล็กด้วยตัวใหญ่ตัวเล็กด้วยในบางกรณีอย่างถ้าสมมติเป็นการสมัคร Apple ID จะต้องให้มีตัวใหญ่อย่างน้อย1ตัวค่ะแล้วก็เขาบอกว่าจากการ เก็บข้อมูลมาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคนจำนวนน้อยมากค่ะที่จะใส่ตัวเลขเข้าไปในพาสเวิร์ดด้วยส่วนใหญ่แล้วมากเกือบครึ่งจะใส่แต่ตัวอักษรอย่างเดียวซึ่งตรงนี้เนี่ยยิ่งถ้าเป็นคำที่มีคำแปลจริงๆใน dictionary จะสามารถเดาง่ายมากค่ะค่ะมีวิธีการป้องกันพาสเวิร์ดหลายอย่างมากค่ะซึ่งก็หนึ่งในนั้นเนี่ยสามารถที่จะเริ่มต้นได้ด้วยการใช้ทั้งตัวอักษรตัวเลขตัวต่างๆนานาเลือกเป็นประโยคก็ได้ค่ะเอาประโยคสักประโยคนึงมาที่เรารู้สึกว่าเรารู้คนเดียวประโยคนี้แล้วก็เปลี่ยนมันนิดหน่อยอย่างเช่นตัว A เปลี่ยนเป็นตัว at แทนค่ะตัว E อาจจะใช้ เลข3แทนไหมแล้วเราเป็นประโยคที่จะมีเราเท่านั้นที่คิดถึงแค่คนเดียวนี่เป็นแค่คร่าวๆของวิธีการตั้งพาสเวิร์ดแต่เขาว่าจะชอบมีเวลาเขาจะมีเวลาเราเซตพาสเวิร์ดแล้วเขาก็จะมีให้เราเซตคำถามกับคำตอบว่าถ้าเราลืมพาสเวิร์ดแล้วให้ไปตอบคำถามนี้ซึ่งแท็กทำทุกครั้งนะแต่ว่า
แขกจะลืมทุกครั้งเลยว่าแขกตอบอะไรนี่ยังไงล่ะคะพี่แขกจะต้องรอนวัตกรรมยาแล้วก็เทคนิคแคทูตัวนั้นเหนื่อยกับเขาอ่ะนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Chat Room นะครับห้องข่าวสร้างสรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมราคาทองหรือออนไลน์นี่เป็นสื่อที่มาเร็วไปเร็วก็มีทั้งดีและไม่ดีพูดถึงเรื่องดาวอังคารไปแล้วไม่ได้กลับไทยและกัมพูชายื่นพิกัดแผนที่ใกล้เคียงพื้นที่ครบทุกเรื่องที่ควรรู้ครอบคลุมทุกความเห็นก็พาสของเรานะครับติดตามรายการ The Chat Room ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์22นาฬิกาทาง Voice TVตื่นเถิดประเทศไทยตื่นเถิดคนไทยตื่นมารับอาหารสมองเปิดมุมมองใหม่ๆตื่นมาร่วมเปิดฟังวิชาการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวรอบวันตื่นเพื่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันสถานการณ์พบกับ Wake Up Thailand 7:00 ถึง 9:00 เช้าเต็มอิ่มกับการวิเคราะห์ที่รอบด้านสนุกสนานกับเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นจากยุโรปถึงแอฟริกาจากอเมริกาถึงเอเชียไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำคัญติดตามได้ใน World Update ทุกวันเวลา 9:00 นทาง Voice TV SMS ของเรานะคะมีคุณผู้ชมบอกว่าอยากจะให้เชิญนายกมาสัมภาษณ์ว่าเดินทางมากขนาดนี้ทำไมถึงยังสวยอยู่ได้ว่ามีเคล็ดลับในการดูแลเสื้อผ้าหน้าผมอย่างไรค่ะนะคะมีคุณผู้ชมถามว่าชุดวันนี้เรียกสีอะไรเรียกสีเบจนะคะค่ะมีคนบอกว่าคนที่อ้างว่าตัวเองปกติแต่ทำกับน้องเขาแบบนั้นน่าอายมากอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์มาจาก Thailand's Got Talent นะคะค่ะแล้วก็บอกว่าแค่ได้ฟังเบรกแรกก็คุ้มแล้วที่ตื่นมาฟังนะคุ้มแล้วที่ได้ตื่นเช้าค่ะมีคนบอกว่าแค่ iPad คุณเบียร์เหมือนของเราเลยทั้งแบบและสีเหมือนของคุณสู้ชิงด้วยค่ะ นะคะ คุณผู้ชมคะเสื้อผ้าสวยๆของเราวันนี้จากปฏิญญาค่ะเครื่องประดับอู้ลาล่าค่ะค่ะแล้วก็พูดคุยกันต่อนะคะที่ facebook.com/divascafe ค่ะรวมถึง email address divascafe@gmail.com ตามข้างล่างค่ะแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าคลิปปิดท้ายรายการของเราเป็นอะไรวันนี้ Divas Cafe ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ